โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดด้วยเทคนิค Color by Color เวอร์ชันมี Period Bar กันนะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่เทรด Binary อยู่เนี่ยอาจจะไม่รู้จักเนาะเฮ้ย Period Bar มันคืออะไรนะครับในไทยยังไม่ค่อยมีสอนนะแต่เดี๋ยวในอนาคตน่าจะมีเยอะมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่า Period Bar มันคืออะไรในคลิปนี้เนาะแล้วก็เทคนิค Color by Color แบบมี Period Bar มันแตกต่างจากเทคนิค Color by Color แบบปกติยังไงนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆดูคลิปของผมแล้วชอบอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเรามาเรียนรู้เทคนิค Color by Color เวอร์ชันมี Period Bar กันเลยครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเทคนิค Color by Color กันก่อนเลยนะครับว่ามันคือเทคนิคอะไรมันใช้งานยังไงนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับสำหรับเทคนิค Color by Color นะครับพูดง่ายๆเลยนะมันก็คือเทคนิคที่ให้เราเนี่ยเอาไว้เทรดตามแท่งเทียนก่อนหน้านั่นเองนะครับว่าแท่งเทียนก่อนหน้าเนี่ยมันปิดไปในทิศทางไหนเราก็เทรดไปในทิศทางเดียวกันที่มันปิดนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆมันเป็นการไหลไปตามแนวโน้มของตลาดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นกราฟแท่งก่อนหน้านะครับถ้าปิดเป็นแท่งเขียวก็กราฟขึ้นแท่งใหม่มาปุ๊บเราก็จะเทรดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้ากราฟแท่งก่อนหน้าเนี่ยมันปิดเป็นแท่งแดงนะครับเราก็จะเทรดลงตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นั่นเองนะครับนี่เข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็นี่เนาะนี่นะครับยกตัวอย่างอย่างตรงนี้นะครับสมมุติว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันกำลังจะปิดเป็นแท่งแดงนะครับนี่เนาะสมมุติว่าถ้าปิดเป็นแท่งแดงจริงๆกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็เทรดลงนะครับแต่แบบนี้มันขึ้นมาเป็นแท่งเขียวแล้วเนาะก็เนี่ยถ้ามันปิดเป็นแท่งเขียวก็กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็เทรดขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิค Color by Color นี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการใช้งานของมันก็ง่ายๆตามที่บอกไปเลยนะครับก็คือถ้ากราฟปิดเป็นแท่งเขียวกราฟขึ้นแท่งใหม่เราก็เทรดขึ้นนะครับถ้ากราฟปิดเป็นแท่งแดงกราฟขึ้นแท่งใหม่เราก็เทรดลงนั่นเองนะครับวิธีใช้งานง่ายๆเลยนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคนี้นะครับก็จะค่อนข้างใช้ง่ายสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องวิเคราะห์กราฟอะไรมากนะครับก็คือเทรดไหลตามแนวโน้มของตลาดไปเลยแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันใช้ง่ายนะครับข้อเสียมันจะเยอะกว่าข้อดีมากๆเลยนะครับทุกคนก็สลับข้อเสียข้อแรกของตัวเทคนิค Color by Color นี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือมันไม่ได้วิเคราะห์กราฟนั่นเองนะครับนี่คือข้อเสียข้อที่1ของมันเลยนะครับก็คือมันไม่ได้วิเคราะห์กราฟอะไรเลยนะครับเวลาเราเทรดเนี่ยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมกราฟแท่งก่อนหน้าเห็นไหมฮะปิดลงมาเป็นแท่งแดงกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็เทรดลงแค่นั้นนะครับหรือถ้ากราฟแท่งก่อนหน้าปิดเป็นแท่งเขียวกราฟขึ้นแท่งใหม่มาก็เทรดขึ้นแค่นั้นคือมันทำแค่นั้นจริงๆนะครับทุกคนด้วยความที่มันทำแค่นี้เนี่ยมันไม่วิเคราะห์กราฟเลยก็แปลว่าเราอาจจะเทรดผิดในหลายๆจังหวะก็ได้นั่นเองนะครับเทรดผิดก็คือในสถานการณ์ที่ไม่ควรไปเข้าเทรดคอหรือว่าเทรดขึ้นเราก็ไปเทรดขึ้นอะไรเงี้ยสถานการณ์ที่ไม่ควรไปเทรดลงเราก็ไปเทรดลงนี่นะครับก็คือแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยก็คือข้อเสียข้อที่1ของเทคนิค Color by Color นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาข้อเสียข้อที่2นะครับก็คือตัวเทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ไม่เหมาะกับการมาติงเกลอย่างมากนะครับเผื่อทุกคนไม่รู้นะครับในการเทรด Binary เนี่ยถ้าเราอยากให้พอร์ตโตนะครับทางเลือกเนี่ยมีแค่ทางเลือกเดียวนะครับคือเราต้องรู้จักเพิ่มขนาดไม้ให้เป็นนะครับซึ่ง1ในวิธีการเพิ่มขนาดไม้ให้เป็นเนี่ยคือการมาติงเกลแบบ 2x นะครับ 2.5 เท่าอะไรประมาณนี้นะครับคือการ Color by Color เนี่ยปกติแล้วมันจะไม่สามารถที่จะมาติงเกล 2.5 เท่าได้นะครับด้วยตัวกลยุทธ์ของมันเองเนี่ยที่มันไม่ได้วิเคราะห์กราฟอะไรเลยนะครับคือเราเข้ามั่วๆพูดตามตรงว่าใช่มันดูเข้ามั่วๆยังไงไม่รู้นะเพราะว่าในกราฟแท่งก่อนหน้าปิดเป็นแท่งอะไรปิดเป็นแท่งเขียวก็กราฟขึ้นแท่งใหม่ก็เทรดขึ้นอะไรเงี้ยคือเราแค่เทรดตามสีกราฟแท่งก่อนหน้าเฉยๆนะครับเพราะนั้นแปลว่าการที่เรามาติงเกล 2 เท่าเนี่ยโอ้โหเหมือนระเบิด มันเหมือนระเบิดเวลาเลยนะครับเอาจริงๆคือมันจะแตกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับพอเราจะแตกเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเทคนิค Color by Color นี้เราไม่สามารถมาติงเกล 2 เท่าได้นะครับ 2.5 เท่าประมาณนั้นนะมันไม่สามารถทำได้นั่นเองนะครับนี่เลยก็คือข้อเสียข้อที่2นะครับแล้วก็ต่อมาข้อเสียข้อที่3นะครับก็คือในหลายๆจังหวะมันจะพาเราไปเทรดในไซด์เวย์นะครับทุกคนเทคนิค Color by Color นะครับ เห็นไหมครับว่ากราฟปัจจุบันตรงหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะวิ่งไปในทิศทางไหนชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมมีแต่แบบว่าเป็นไซด์เวย์ออกข้างเฉยๆนะครับนี่แหละนะครับเวลาเรา color by color เนี่ยมันจะพาเรามาเจอกับกราฟที่เป็นไซด์เวย์แบบนี้ได้บ่อยมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่มีวิธีแก้นะครับไม่ว่าเราจะเทรด color by color ด้วยกลยุทธ์แบบไหนก็ตามท่าแบบไหนก็ตามสุดท้ายมันก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับมันก็มาเจอไซด์เวย์ทั้งหมดอยู่ดีนะอันนี้เป็นข้อเสียข้อใหญ่ๆเลยนะครับของตัว color by color นั่นเองนะครับคนที่เทรด binary หลายๆคนก็นั่นแหละพอแตกกันตอนที่มาติงเกียวในกราฟที่เป็นไซด์เวย์แบบนี้แหละนะครับมาติงเกียว 2.5 เท่านะนั่นแหละนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือข้อเสียข้อที่3ของตัว color by color นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาข้อเสียข้อที่4ของตัวเทคนิค color by color นี้นะครับก็คือมันไม่สามารถทนในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูงแบบนี้ได้นั่นเองนะครับใช่ครับทุกคนอย่างที่ผมบอกทุกคนไปตอนแรกๆเลยนะครับตอนต้นคลิปเลยเนาะว่าเทคนิค color by color เนี่ยมันคือเทคนิคที่เราเทรดแล้วก็ไหลไปตามแนวโน้มของตลาดนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าแนวโน้มของตลาดณตอนนั้นมันมีความผันผวนสูงนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไหลตามแนวโน้มได้ถูกตลอดแน่นอนนะครับและใช่เอา color by color ในตอนที่กราฟมีความผันผวนสูงแบบนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับเรากำลังกระโดดลงกองไฟเลยนะฮะคือโอกาสที่พอร์ตเราจะออกมาเป็นสีแดงได้เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือข้อเสียข้อที่4ของเทคนิค color by color นี้นั่นเองนะครับก็เราฟังข้อเสียกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาฟังข้อดีกันบ้างนะครับข้อดีของตัวเทคนิค color by color เนี่ยที่จริงมีแค่ข้อเดียวนะครับก็คือเราเนี่ยได้เทรดถูกตามแนวโน้มของตลาดอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับไม่ใช่ตลอดนะใช้คำว่าอยู่บ่อยๆแค่นั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนกับที่ผมบอกเพื่อนๆไปตอนแรกนะครับว่าถ้าเราเทรดด้วยเทคนิค color by color นี้เนี่ยเราก็จะเหมือนกับไหลไปตามแนวโน้มของตลาดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็นี่แหละนี่คือข้อดีของตัว color by color นะครับถ้าสมมุติว่าเราวิเคราะห์ตลาดไม่เป็นไม่รู้ว่าราคากำลังจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนนะครับเรา color by color ตามไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไหลไปตามแนวโน้มของตลาดเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียทั้งหมดของเทคนิค color by color นี้นั่นเองนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับจะเห็นว่าข้อเสียเนี่ยมันเยอะมากเลยนะแต่ข้อดีเนี่ยมีแค่ข้อเดียวเองนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยพอเรามาลองคิดความคุ้มค่าดูแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเทคนิคนี้ก็ไม่ได้คุ้มค่านะเอาจริงๆเพราะว่าข้อเสียมันเยอะกว่าข้อดีมากๆเลยนะครับแล้วคราวนี้เราจะเอาเทคนิคนี้มาใช้เทรดได้ยังไงล่ะสำหรับเทคนิคนี้นะครับถ้าเราจะเอามาใช้เทรดนะครับมันจะต้องเอามาใช้ควบคู่กันกับตัวคณิตศาสตร์การเทรดนะครับเพื่อที่เราจะได้คำนวณหาจุดเข้าของตัวเทคนิค color by color ที่มีโอกาสชนะสูงเพื่อที่เราจะได้เอาโอกาสชนะที่มันสูงนี้มาชดเชยกับข้อเสียที่มันมีมากกว่าข้อดีของเทคนิค color by color นี้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำกำไรได้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้เขียนตัวอินดิเคเตอร์ที่คำนวณคณิตศาสตร์การเทรดให้กับเทคนิค color by color เนี่ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องแบบว่าตกใจนะครับมันมีอะไรเต็มจอไปหมดนะครับที่จริงมันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับทุกคนใช้งานง่ายมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆกันก่อนแล้วกันนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการใช้งานตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็วิธีการใช้งานนะครับก่อนอื่นเลยก็ให้เราดูนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟเกิดกราฟแท่งสัญญาณขึ้นมาหรือยังนะครับแท่งสัญญาณมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะมันจะเป็นแท่งเทียนแล้วก็มีป้ายกำกับเขียนว่า CBC กำกับเอาไว้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือแท่งสัญญาณนะครับซึ่งถ้าแท่งสัญญาณนะครับปิดเป็นแท่งเขียวกราฟขึ้นแท่งใหม่เราก็เทรดขึ้นได้เลยนะครับเป็น color by color ตามปกติได้เลยนั่นเองนะครับหรือกลับกันถ้าสมมุติว่าแท่งสัญญาณปิดเป็นแท่งแดงนะครับก็กราฟขึ้นแท่งใหม่เราก็เทรดลงได้เลยนะครับเป็น color by color ตามปกติได้เลยแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับตอนที่เราจะกดเนี่ยเราจะกดเลยทันทียังไม่ได้นะครับให้เราทำการดูตรงนี้ด้วยนะครับที่แถบเทาตรงมุมขวาบนนะครับแถบเทาตรงมุมขวาบนเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือโอกาสชนะของจุดเข้าจุดนี้นั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะจุดเข้าถ้าเราเทรดตามแท่งสัญญาณแท่งนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสชนะเท่าไหร่นี่นะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันจะทำการคำนวณให้เราด้วยนะครับอยู่ที่มุมขวาบนตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับอย่างในตัวอย่างก็คือ 49.97% นั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้เนาะนี่นะครับซึ่งถ้าโอกาสชนะมันเยอะ เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้นะครับแต่ถ้าโอกาสชนะมันน้อยๆอย่างอันนี้เนี่ยมัน40-50อะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเข้าประมาณนี้นะครับเราก็ไปเข้าตอนโอกาสชนะมันเยอะๆ 80% ขึ้นไปอะไรประมาณนี้แทนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับก็ถ้าให้สรุปสั้นๆนะครับก็คือหลังจากเราเปิดอินดิเคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราทำการรอจนกว่าจะเกิดแท่งสัญญาณนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดแท่งสัญญาณขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราดูว่าตอนนี้เนี่ยแท่งสัญญาณแท่งนี้ถ้าเราเทรดตามมันจะมีโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันมีโอกาสชนะเยอะเราก็สามารถที่จะเทรดตามได้นะครับเทรดตามแท่งสัญญาณได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีโอกาสชนะน้อยเราก็ไม่ต้องเทรดเราก็ปล่อยมันผ่านไปแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นสรุปวิธีการใช้งานตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้สำหรับในอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือถ้าสมมติเราดับเบิลคลิกไปตรงที่แถบเทาตรงนี้นะครับมันจะมีหน้าต่างแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับทุกคนก็ให้เรานะครับทำการมาดูตรงช่องนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีช่องอยู่1ช่องให้เรากรอกตัวเลขได้นะครับทุกคนอันนี้นะครับมันจะเขียนว่าช่อง Bar Trade นะครับซึ่งมันคือช่องอะไรมันก็คือช่องที่เราเอาไว้กำหนดตัว Period Bar นั่นเองนะครับทุกคนตัว Period Bar คืออะไรก็เดี๋ยวผมเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัว Period Bar นะครับก็คือแท่งที่เราเข้าเทรดหลังจากที่เกิดแท่งสัญญาณนั่นเองนะครับสมมติเกิดแท่งสัญญาณที่กราฟแท่งนี้แล้วเราก็เข้าเทรดในกราฟแท่งถัดไปทันทีอันนี้เนี่ยจะเรียกว่า Period Bar เท่ากับ1นะครับนี่นะจะเรียกว่า Period Bar 1นะครับก็คือเราเข้าเทรดแท่งที่1ทันทีเลยแบบนี้นะครับหลังจากเกิดแท่งสัญญาณมาปุ๊บแท่งที่1เราเข้าเทรดทันทีเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าหลังจากเกิดแท่งสัญญาณมาแล้วแท่งที่1เรายังไม่เทรดนะครับเราไปเทรดที่แท่งที่2แทนแบบนี้อันนี้เราจะเรียกว่า Period Bar เท่ากับ2นะครับเราเทรดที่ Period Bar 2นั่นเองนะครับและถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เทรดที่แท่งที่2เราไปเทรดที่แท่งที่3อันนี้ก็เรียกว่า Period Bar 3แบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมมันคือลำดับของแท่งที่เราเข้าเทรดหลังจากที่เกิดแท่งสัญญาณขึ้นมานั่นเองนะครับตัว Period Bar เนาะถ้าพูดง่ายๆนะครับมันคือลำดับแท่งของแท่งที่เราเข้าเทรดหลังจากที่เกิดแท่งสัญญาณขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัว Period Bar นี้นะครับมันจะมาช่วยให้การเทรดของเราดีขึ้นได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับทำการเปลี่ยนตัว Period Bar นะครับจากตอนแรกมันเป็นค่า1อยู่นะสมมติเราเปลี่ยนเป็นค่า2นะครับทุกคนดูตรงสัญญาณจุดเข้าแล้วก็ดูตรงโอกาสชนะดีๆนะครับมันจะเปลี่ยนไปนะทุกคนดูนะครับปึ๊บสมมติผมเปลี่ยนเป็น2นะครับเห็นไหมตัวโอกาสชนะมันก็เปลี่ยนไปนะครับมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับจุดเข้าตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าเทรดด้วย Period Bar 2มันจะมีโอกาสชนะที่ 66% แทนเห็นไหมฮะถ้าเราเข้าที่ Period Bar 1เห็นไหมฮะโอกาสชนะมันจะมีแค่49เองแต่ว่าถ้าเราเข้าด้วย Period Bar 2นี่อันนี้มัน 66% เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ามันจะแตกต่างกันนะครับแต่ละ Period Bar เนี่ยมันจะให้จุดเข้าที่แตกต่างกันแล้วก็จะให้ตัวโอกาสชนะที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะหาจุดเข้าที่เป็นจุดเข้าที่มีโอกาสชนะสูงได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสมมุติว่าผมอยากจะได้จุดเข้าที่มีโอกาสชนะ 80% ขึ้นไปผมก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนตัว Period Bar ตรงนี้หาไปได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับจนกว่าจะเจอจุดที่มันมีโอกาสชนะ 80% ขึ้นไปนั่นเองนะครับก็เนี่ยเปลี่ยน Period Bar ไปได้เรื่อยๆนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่กราฟนี้เนี่ยแล้วเราเปลี่ยน Period Bar มาเยอะมากๆแล้วมันก็ยังไม่เจอตัวจุดเข้าที่มีโอกาสชนะ 80% ขึ้นไปเลยแล้วก็เปลี่ยนไปกราฟอื่นก็ได้นะครับทุกคนสมมติไปที่ EUR USD นะครับโอเคอันนี้ต้องกดอันนี้สมมุติเปลี่ยนมาที่ EUR USD แล้วเราก็เริ่มหาใหม่ก็ได้นะครับนี่ค่อยๆเริ่มหาใหม่นี่อันนี้ 79.95% นะครับเจอแล้วเนี่ยสัญญาณต่อไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสชนะที่ 79.95% แบบนี้นั่นเองนะครับก็โอเคถือว่าไม่แย่นะผมอยากได้ 80% อันนี้ได้ 79ก็ โอเคถือว่าไม่แย่นะครับก็หลังจากนี้นะครับผมก็แค่รอจนกว่ามันจะเกิดจุดเข้าแล้วผมก็เข้าเทรดนะครับนี่เลยนะครับก็คือข้อดีของตัวPeriod Bar นี้นั่นเองนะครับก็คือมันจะมาช่วยให้เราสามารถที่จะหาจุดเข้าที่มีโอกาสชนะสูงๆได้เร็วมากยิ่งขึ้นได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่คราวนี้เมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับทุกคนในตัว Period Bar นี้นะครับถ้าเรายิ่งใช้ Period Bar ค่ามากขึ้นเท่าไหร่แปลว่าเราก็จะต้องใช้เวลาเทรดนานมากขึ้นเท่านั้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าถ้าเราใช้ Period Bar ค่า1ก็แปลว่าจบกราฟแท่งสัญญาณปุ๊บกราฟขึ้นแท่งใหม่เราก็เทรดได้เลยนะครับเนี่ยกราฟขึ้นแท่งถัดไปมาปุ๊บเราก็เข้าเทรดได้เลยก็ใช้เวลาเทรดแค่แป๊บเดียวนะครับเนี่ย1 นาทีหลังจากจบแท่งสัญญาณมาแล้วก็คือใช้เวลาเทรดแค่1 นาทีนะครับถ้าเทรดใน time frame 1 นาทีนะก็ใช้เวลาเทรดแค่1 นาทีก็จบชนะจบงานนะครับแต่ถ้าสมมุติเราใช้ Period Bar เท่ากับ2นะครับนี่ก็กลายเป็นว่าหลังจากจบแท่งสัญญาณมาแล้วเราก็ต้องรอกราฟให้วิ่งผ่านไปก่อน1แท่งแล้วก็ถึงจะได้เข้าเทรดแท่งถัดไปนะครับและแท่งถัดไปเราก็ต้องเทรดอีก1 นาทีเหมือนกันก็กลายเป็นว่าตรงนี้เราก็จะได้ใช้เวลาไป2 นาทีนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะแล้วถ้าสมมุติเราใช้ Period Bar ค่า60อย่างนี้นะสมมุตินะฮะแปลว่าหลังจากเกิดแท่งสัญญาณมาแล้วเราต้องรอกราฟทั้งหมดเนี่ย1 ชั่วโมงนะครับถึงจะได้เข้าเทรดนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งก็จะโอ้โหถือว่าใช้เวลานานมากๆเลยนั่นเองนะครับก็นี่ก็เป็นข้อเสียของPeriod Bar นะครับยิ่งเราใช้ค่าเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งกินเวลาเรามากขึ้นเท่านั้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็วางแผนเรื่องเวลาด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ใช้เวลาเทรดนานมากจนเกินไปนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี่เลยนะครับก็เป็นฟังก์ชันเสริมของตัว Indicator ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัว Period Bar นั่นเองนะครับมันจะมาช่วยให้เราสามารถที่จะหาจุดเข้าที่มีโอกาสชนะสูงๆได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีจุดเข้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็นี่เลยนะครับก็เป็นภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับตัว Indicator ตัวนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับใน Indicator ตัวนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการเทรดด้วยกันอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับทุกคนแบบแรกเนี่ยก็คือแบบ Aggressive นะครับก็จะเทรดตั้งแต่จุดเข้าที่มีโอกาสชนะ 87.5% เป็นต้นไปนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับก็คือแบบ Passive นะครับก็คือจะเทรดเฉพาะจุดเข้าที่มีโอกาสชนะตั้งแต่ 92% เป็นต้นไปแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับใน Indicator ตัวนี้จะมีวิธีการเทรดทั้งหมด2แบบตามนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับแบบ Aggressive นะครับก็จะเอาไว้สำหรับคนที่เทรดเน้นพอร์ตโตเร็วๆแล้วก็เน้นเทรดให้จบภายในวันนะครับให้ได้กำไรตามเป้าให้ได้ภายในวันก็จะเทรดในจุดเข้าที่มีโอกาสชนะตั้งแต่ 87.5% เป็นต้นไปนะครับแล้วสำหรับคนที่เน้นค่อยๆปั้นพอร์ตนะครับวันนี้ได้กำไรมากได้กำไรน้อยก็ไม่เป็นไรหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะเทรดแบบแพสซีฟนะครับก็คือเทรดเฉพาะจุดเข้าที่มีโอกาสชนะตั้งแต่ 92% ขึ้นไปอย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดทั้ง2แบบในตัว Indicator ตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะลองเลือกดูกันได้เลยนะครับซึ่งสำหรับทั้ง2แบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเพียงไอเดียที่ผมแนะนำเพื่อนๆเฉยๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ create ไอเดียตามแบบของเพื่อนๆเองได้เลยนะครับว่าเนี่ยเพื่อนๆอยากจะเทรดในเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเองได้เลยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ไอเดียเริ่มต้นให้กับเพื่อนๆเท่านั้นนะครับคราวนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ตัว Indicator ตัวนี้ไปใช้งานกันเพื่อนๆจะเข้ามารับตัว Indicator ตัวนี้ยังไงนะครับก็วิธีการเข้ามารับก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปวิธีการเข้ามารับเซตอัพที่ผมแจกเอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปดูวิธีการเข้ามารับอีกทีหนึ่งได้จากคลิปนี้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายขั้นตอนให้คร่าวๆก่อนแล้วกันมันไม่มีอะไรมากนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเพียงแค่เพื่อนๆสมัคร Olymptrade เข้ามาผ่านลิงก์ของผมก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาในห้อง Discord ของช่องนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเอา ID ของเพื่อนๆนะครับเอา ID เลข ID Olymptrade ของเพื่อนๆนะครับมาแจ้งในห้องติดต่อรับเซตอัพตรงนี้เนี่ยเหมือนที่คนอื่นๆทำนะครับเสร็จแล้วก็รอจนกว่าเพื่อนๆจะได้ยศเทรดเดอร์นะครับก็คือชื่อของเพื่อนๆมันจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้พอเพื่อนๆเนี่ยได้ยศเทรดเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะ เปิดห้อง Olymptrade by Mark ได้ละทิปนี้ขึ้นมาได้นะครับทุกคนเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับตรงรับเซตอัพตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะนี่นะครับตัวเซตอัพตัวนี้นะครับหรือว่าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมแจกเอาไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับเป็นไฟล์ตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะของวันที่6 มีนา 2023นะครับก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับ cbc setup 2023 v.p นี่นะครับไฟล์ตัวนี้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปใช้งานได้เลยนะครับไฟล์สคริปต์อันนี้เนาะแล้วก็เอามาติดตั้งในตัว Trading View นี้ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งบน Trading View นี้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานนะครับก็ผมสอนเอาไว้ให้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปวิธีการรับเซตอัพนี้นะก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูวิธีการติดตั้งได้ที่คลิปนี้อีกทีหนึ่งได้เลยนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามารับตัว Indicator ตัวนี้ไปใช้กันดูบ้างนะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับได้ตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาแจกตัว Indicator ตัวนี้เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่น่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันได้นะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับใช้เทรดในอะไรได้บ้างนะครับก็ใช้เทรดใน Binary ได้อย่างเดียวนะครับทุกคนก็ใครที่เทรด Olymptrade อยู่ใครที่เทรดใน Q Option อยู่สามารถเอาไปใช้ได้สำหรับสคริปต์อันนี้นะครับอันนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาแจกอินดิเคเตอร์เท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าจะช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve.